สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านรายการสาระน่ารู้เรื่องของไทยวันนี้กลับมาพบท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งนะครับยินดีที่จะนำเสนอรายการที่น่าสนใจในวันนี้คือตามรอยสุนทรภู่นะครับตามรอยสุนทรภู่วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบสถานที่ใหม่อีกแห่งหนึ่งนะครับผมให้ชื่อตอนว่าบางสนามให้นึกขามหนามแหลมนะครับชื่อตอนนั้นผมก็กล่าวถึงสถานที่ย่านบางสนามซึ่งอยู่ในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเนี่ยแหละครับทีนี้ในพื้นที่เขตบางสนามนั้นครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าในพื้นที่ตรงแถวบริเวณนี้นั้นกวีโดยเฉพาะสุนทรภู่ท่านได้เดินทางผ่านในบริเวณสถานที่แห่งนี้ความโดยรวมที่ผมให้ชื่อตอนว่าบางสนามไม่นึกขามหนามแหลมนั้นก็แปลถอดความมาจากบทประพันธ์ที่กล่าวไว้นั่นเองกวีนึกถึงสิ่งที่ตนเองรักนั้นก็เปรียบเสมือนความไม่สมหวังก็มีเหมือนกับหนามมีเสี้ยนมีหนามมาทิ่มตำอะไรต่างๆนั้นทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบความสมหวังในความรักอะไรทำนองนั้นนะครับในบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับในตอนนี้มาจากนิราศนะครับพระประทมสุนทรภู่นั้นในขณะนั้นแต่งเมื่อปีพุทธศักราช2384อายุ55ปีนะครับในบทประพันธ์นั้นได้กล่าวไว้ว่าบางสนามนึกขามแต่หนามเสี้ยนหนามทุเรียนรักฉีกอีกเจ้าเอ๋ยที่กีดขวางทางความแต่หนามเตยไม่น่าเชยน่าชังล้วนรังแตนนี่คือบทประพันธ์ที่กวีพันย่านบ้านบางสนามนะครับในปัจจุบันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตำบลวัชรนั่นเองในประวัติของวัดนั้นวันนี้ผมยินดีที่จะนำเสนอในพื้นที่บางสนามนั้น2วัดด้วยกันก็คือวัดสนามในและอีกวัดหนึ่งก็คือวัดสนามนอกประวัติความเป็นมาสั้นๆของวัดสนามในนั้นท่านผู้ชมนั้นคือตั้งอยู่ที่เลขที่27หมู่ที่4นะครับถนนบางกรวยไซน้อยตำบลวัชรอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนี่เองเนื้อที่ก็9ไร่เศษ19ตารางวานั่นเองประวัติของวัดนั้นไม่ทราบประวัตินะครับจากที่ไปค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็เข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่วัดนั้นพระภิกษุที่วัดนี้ก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนักเดี๋ยวท่านเห็นในภาพแล้วนั้นท่านก็จะรู้ว่าประวัตินั้นไม่มีจริงๆนะครับเดิมบริเวณนี้นั้นเป็นวัดร้างนะครับเมื่อเข้ามาพบนั้นก็มีปรากฏว่าบริเวณย่านนี้นั้นเป็นป่าต้นไม้รกชัดไปหมดเลยแล้วก็ปรากฏว่ามีส่วนที่เป็นแค่ฐานพระโบสถ์และก็พระเจดีย์เก่าๆท่านเองแล้วก็ซากอิฐปรักหักพังที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นประมาณปีพุทธศักราช2519เนี่ยหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเนี่ยได้เข้ามาบูรณะเนื่องจากว่ามีพระมหาสุขสันต์แล้วก็ญาติโยมนะครับอีกท่านหนึ่งเข้ามาชักชวนว่าให้ไปหาที่ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเทียนนั้นในขณะนั้นท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดชลประทานท่านก็เลยเดินทางเข้ามาดูสถานที่นี้เหมาะที่จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมในแนวที่ท่านเรียกว่าแนวเจริญสติด้วยการเรียนรู้แบบเคลื่อนไหวหรือแบบเจริญสติแบบเคลื่อนไหวก็แล้วแต่ว่าจะเรียกกันนะครับทีนี้วัดนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือทางวัดนั้นท่านไม่เน้นมุ่งเน้นที่จะสร้างสิ่งที่สำคัญของวัดไม่ว่าเป็นพระโบสถ์พระวิหารสาราการประเรียนอะไรต่างๆที่เหมือนกับวัดทั่วๆไปนะครับท่านก็จะมุ่งเน้นเรื่องเชิงปฏิบัติธรรมเป็นส่วนใหญ่ในสิ่งที่สำคัญของวัดสนามในนั้นก็มีที่จะได้พบเห็นก็คือพระอุโบสถแล้วก็พระประธานในพระโบสถ์นะครับเดี๋ยวท่านก็จะภาพทราบว่ามีลักษณะอย่างไรศาลาการประเรียนกุฏิสงฆ์เรือนพักอุบาสกอุบาสิกาศาลารวมใจนะครับแล้วก็พื้นที่ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมก็มีพื้นที่เป็นสวนป่าจริงๆสงบเงียบน่าสนใจมากท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าบริเวณพื้นที่ของวัดแห่งนี้นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจเหล่านี้ในการเดินทางนั้นก็จะเดินทางได้สะดวกเช่นเดียวกันท่านก็สามารถที่จะเข้ามาด้านบริเวณวัดนั้นในพื้นที่ที่น่าสนใจว่ามีสิ่งที่สำคัญเหล่านี้และท่านต้องการที่จะมาปฏิบัติธรรมนะครับ
นอกจากนั้นแล้วประวัติวัดอีกวัดหนึ่งที่ผมยินดีที่จะนำเสนอคู่กันก็คือวัดสนามนอกนะครับวัดสนามนอกนั้นประวัติความเป็นมานั้นก็ตั้งอยู่ในเลขพื้นที่เลขที่19ถนนเทิดพระเกียรติตำบลวัชรออำเภอบางกลัวจังหวัดนนทบุรีเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมเนื้อที่ของวัดนี้ก็มีประมาณ10ไร่3งาน52ตารางวานะครับประวัติของวัดนั้นก็เช่นเดียวกันไปดูประวัติของวัดแล้วก็จากการที่สอบถามเจ้าหน้าที่วัดแล้วก็พระนั้นก็ไม่ทราบประวัติว่าสร้างสมัยใดแต่สันนิษฐานว่าการสร้างวัดสนามนอกนั้นน่าจะมีประวัติความเป็นมาใกล้เคียงกับวัดสนามในเพียงแต่วัดสนามในนั้นไม่มีสิ่งที่เหลือรออยู่แต่วัดสนามนอกนั้นเป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่วัดนี้ก็เป็นวัดที่มีลักษณะสิ่งก่อสร้างที่ใหม่ขึ้นนะครับเป็นวัดสังกัดมหานิกายวัดราชวัดหนึ่งนะครับสิ่งสำคัญภายในวัดก็จะมีพระอุโบสถพระวิหารหลวงพ่อขาวนะครับศาลาการประเรียนศาลาบำเพ็ญกุศลนะครับมีกุฏิสงฆ์มีหอกรองนะครับเนี่ยที่สำคัญภายในวัดแล้วก็มีที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็มีชุมชนที่ในบริเวณพื้นที่วัดนั้นที่สิ่งก่อสร้างสำคัญของภายในวัดนั้นนะครับนี่คือทั้งหมดสิ่งที่สำคัญของวัดที่ท่านสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสบริเวณพื้นที่วัดแห่งนี้ได้เพราะฉะนั้นความสำคัญของวัดนั้นก็มีหลายๆสิ่งหลายๆประการแตกต่างกันไปแต่ละวัดนั้นเห็นไหมท่านจะเห็นว่าในสิ่งสำคัญของวัดนั้นก็มีหลายๆประการที่ผมได้นำเสนอนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกุฏิสงฆ์วิหารหลวงพ่อโตศาลาศาลเจ้าแม่พิกุลทองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีปรากฏอยู่ในวัดนั้นนะครับในพื้นที่สถานที่สำคัญของวัดเหล่านี้นั้นท่านสามารถที่จะเดินทางไปได้เช่นเดียวกันในอดีตนั้นสุนทรผู้ท่านเดินทางโดยทางเรือนะครับที่เดินทางไปในสถานที่ต่างๆในนิราศพระประถมนั้นท่านก็จะไปพระประถมเจดีย์เป็นนมัสการพระประถมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากในอดีตนั้นท่านก็เดินทางโดยทางเรือไปในปัจจุบันนี้เราจะเดินทางไปวัดสนามในนั้นท่านก็สามารถจะเดินทางไปได้ด้วยความสะดวกสบายเช่นเดินทางโดยรถยนต์ขับรถยนต์ไปได้เช่นเดียวกันนะครับเข้าไปทางถนนจากพระราม7ก็เข้าบางกรวยไซน้อยนะครับหรือเข้ามาเส้นถนนสิรินธรเข้าไปซอยสมชายพัฒนานั้นก็เข้ามาแล้วก็จะผ่านสถานีรถไฟบางบำรุนะครับเดี๋ยวท่านดูในภาพแล้วเนี่ยท่านก็จะมองเห็นสถานที่หรือนึกภาพออกว่าการเดินทางที่ท่านจะเดินทางไปนั้นไปด้วยโดยวิธีใดนะครับในบริเวณแห่งสถานที่แห่งนี้วัดแรกที่ผมจะนำเสนอนั้นก็คือวัดสนามในครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าวัดสนามในเนี่ยเป็นวัดปฏิบัติสายปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีป้ายชื่อวัดหน้าวัดเลยครับท่านผู้ชมขณะที่วันที่ผมไปถ่ายทำนั้นวันนั้นฝนตกมากเลยท่านจะเห็นไหมเนี่ยถนนลูกรังแดงเลยแล้วข้างๆนั้นคือวางท่อเขาวางท่อแก๊สที่มาจากประเทศพม่าแล้วก็เข้ามาขนาดนี้เดินวางท่อเตรียมวางท่อแถวบริเวณบางแถวบริเวณวัดสนามในนี่เองแถวบางกรวยนี่เองนะครับเนี่ยแล้วก็เจอแฉะไปหมดเลยเลอะเทอะไปหมดเลยแล้วก็เข้ามาทางสถานีรถไฟบางบำรุแล้วก็นี่ก็คือปากทางซุ้มประตูเข้าวัดก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยเป็นประตูเหล็กธรรมดาเปิดปิดง่ายๆนี่เองทางวัดก็เป็นถือว่าเป็นวัดสายปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้มุ่งเน้นที่ในสิ่งก่อสร้างอะไรสำคัญมากมายนะมุ่งเน้นก็คือต้องการให้เป็นวัดป่าเพื่อจะปฏิบัติธรรมให้เจริญสติเจริญภาวนาโดยธรรมชาติโดยลักษณะของการเคลื่อนไหวในแนวปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องการที่จะชี้ให้เห็นความสำคัญของวัดนั้นนอกจากนั้นแล้วทางวัดก็ปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยเห็นไหมท่านผู้ชมก็มีแต่บริเวณต้นไม้ใหญ่ๆขนาดต่างๆสดชื่นไปหมดเลยแล้วก็ร่มรื่นเมื่อท่านเข้าไปในบริเวณวัดแล้วเนี่ยก็ถ่ายตั้งแต่บริเวณด้านเข้ามาบริเวณวัดแล้วก็เข้าไปในพื้นที่วัดนั้นจะเห็นว่าวัดสนามนายนั้นต้องการที่จะให้ผู้คนนั้นได้ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเนี่ยก็คือพอเข้าไปแล้วก็จะมีลานจอดรถข้างหน้านี่ก็คือผมก็ถ่ายเข้าไปบริเวณพื้นที่ข้างในที่เห็นใกล้สุดนั้นที่เป็นอาคาร2ชั้นนั่นก็เป็นกุฏิของท่านเจ้าอาวาสนะครับหลังถัดไปนั่นก็จะเป็นอาคารอำนวยการสำนักงานผู้มาติดต่อเพื่อที่จะไปปฏิบัติธรรมหรือที่มาทำบำเพ็ญกุศลบริเวณหน้าวัดนั้นตรงบริเวณติดกับพื้นที่ของกุฏิท่านเจ้าอาวาสนั้นก็จะมีเหมือนกับ
ลำธารน้ำเล็กๆที่ไหลมาจากคลองด้านนอกนะครับเนี่ยคลองหน้าวัดนะแล้วก็เข้ามานะครับนี่คือพื้นที่นอกจากนั้นแล้วบริเวณรอบวัดก็จะมีน้ำล้อมรอบเกือบจะล้อมรอบเลยทั่วไปนะครับนี่ให้เป็นลักษณะปฏิบัติธรรมเชิงธรรมชาติเราก็จะเห็นว่านี่ถ่ายบริเวณสนามแล้วที่เห็นภาพข้างในนั้นก็คือพระอุโบสถครับท่านผู้ชมเห็นไหมว่าพระอุโบสถนั้นมีต้นไม้ล้อมรอบแล้วก็ที่เป็นทางเดินเหมือนกับปูนซีเมนต์นั่นก็คือเหมือนกับทางรอบพระอุโบสถแล้วก็ที่มีเป็นก้อนอิฐเป็นคันฐานเตี้ยๆนั้นก็คือแนวพระอุโบสถหลังเดิมนะครับที่ทางวัดหลวงพ่อเทียนที่เข้ามาที่ต้องการจะหาที่ปฏิบัติธรรมนั้นจากการแนะนำของคุณวิโรและมหาสุขสรรค์นั้นก็เห็นร่องรอยของวัดนี้เห็นไหมนี่ของส่วนพื้นที่ของพระอุโบสถท่านผู้ชมจะเห็นว่าสร้างแบบง่ายที่สุดเลยท่านไปวัดต่างๆนั้นจะไม่พบวัดแบบนี้นะครับที่มีพระโบสถ์ถ้ามีก็น้อยมากที่จะสร้างในลักษณะเป็นวัดสวนป่าและก็พื้นที่ตรงนี้คือพระโบสถ์วันที่ไปก็จะมีพระและก็มีลูกวัดนั้นก็มาเรียนธรรมนี่คือพื้นที่บริเวณเขตวัดเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นแท่งเสาขึ้นมาและก็มีดุมหัวเม็ดทรงกลมนั้นก็คือบริเวณเขตพระโบสถ์นะครับนี่คือพื้นที่พระโบสถ์ก็เหมือนกับเขตที่เป็นเขตที่สามารถที่ทำศาสนพิธีพิธีกรรมต่างๆบอกให้รู้ว่าเป็นเขตวัดเนี่ยก็คือผมก็เลยถ่ายมามุมต่างๆของพื้นที่ของวัดแล้วก็สามารถที่จะเดินรอบๆวัดพื้นที่ต่างๆบริเวณวัดนี้ก็สามารถที่จะเดินจงกรมปฏิบัติธรรมได้เหมือนกับเดินในลักษณะกลางอาการการเคลื่อนไหวนะครับเนี่ยแล้วก็พิจารณาธรรมชาติลำน้ำลำธารสายน้ำต้นไม้อะไรต่างๆนั่นเป็นแนวปฏิบัติของสายของปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อเทียนนะครับหรือหลวงพ่อเทียนนี่คือพระประธานองค์หลังนั้นเป็นพระประธานนะครับของของวัดสนามในนั้นนะครับนี่ปางมารวิชัยหรือบางทีก็เรียกว่าปางสะดุ้งมารนะครับเนี่ยก็ตั้งอยู่ขนาดหน้าตักก็ขนาดเล็กๆประมาณสักศอกเศษๆนะครับนี่คือลักษณะพระประธานที่สร้างบนฐานชุกชีเตี้ยๆง่ายๆนะครับนี่คือแนวทางของพระปฏิบัติที่เราจะเห็นว่าวัดนี้ก็เป็นวัดหนึ่งที่มีลักษณะของการปฏิบัติธรรมที่มีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมกันมากมายแล้วที่ไปในวันนั้นก็เป็นวันที่ตรงกับวันเสาร์ก็มีผู้คนมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมกันมากทีเดียวในศาลาการเปรียญนี่บริเวณลานที่ส่วนที่เป็นพื้นที่ของพระโบสถ์ในพระโบสถ์ที่มีต้นไม้นะก็จะมีต้นกล้วยไม้แขวนไว้ตรงบริเวณส่วนพื้นที่ที่เป็นพระโบสถ์ข้างในที่ถ่ายไปผมก็เลยถ่ายภาพที่เป็นกล้วยไม้ที่แขวนอยู่บริเวณต้นไม้ในส่วนพื้นที่ของพระโบสถ์รอบๆนั้นด้วยนะครับก็มีกระถางแขวนกระถางกล้วยไม้แขวนไว้ 3-4 กระถางเห็นออกดอกเต็มไปหมดผมก็เลยถ่ายไว้นะนี่คืออยู่ส่วนพื้นที่ในแม้จะเห็นว่าสีแดงๆนั้นขอบอิฐเป็นแนวกำแพงโบสถ์เก่านะครับแล้วก็รอบนั้นรอบนอกนั้นก็เป็นทางเดินรอบพระโบสถ์แล้วก็ตรงเสาที่เป็นหัวเม็ดทรงมันนั้นก็จะเป็นส่วนที่เป็นเหมือนกับแทนเสมานั่นเองนะผมก็เลยไปตายให้เห็นว่าพื้นที่ของบริเวณวัดนั้นก็จะมีแต่เน้นที่เป็นธรรมชาติจริงๆเป็นต้นไม้จริงๆแล้วก็ให้เห็นว่าเมื่อผู้คนที่เข้าปฏิบัติธรรมนั้นก็เน้นความเรียบง่ายส่วนที่2นั้นครับท่านผู้ชมนี่คือศาลาการเปรียญนะครับสร้างครึ่งตึกครึ่งไม้ชั้นบนก็เป็นไม้ชั้นล่างก็เป็นตึกเหมือนกับใช้ปฏิบัติธรรมได้ด้วยฟังเทศฟังธรรมได้ด้วยแล้วก็ใช้พระฉันอาหารได้ด้วยเนี่ยผมก็ถ่ายมุมต่างๆออกมาใช่ไหมนี่คือมุมในด้านทิศเหนือของพระโบสถ์แล้วบริเวณวัดนี้ก็จะมีดวนพระส่วนระเบียงของศาลากรรมเรียนชั้นล่างนั้นก็ก่ออีกขึ้นมาสูงประมาณสักไม่เกินเมตรนะครับเนี่ยที่ท่านเห็นนั้นเป็นกำแพงล้อมรอบก็กั้นสิ่งต่างๆที่จะเข้าไปพื้นในศาลากรรมเรียนก็สะอาดสะอ้านนี่ก็เป็นพระประธานในศาลากรรมเรียนที่อยู่ชั้นล่างนะครับปางประธานพรนะครับเนี่ยเป็นศิลปะเป็นพระพุทธรูปใหม่หล่อศิลปะแบบของอินเดียนั่นเองเห็นไหมครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ้าการห่มผ้าริชีวรอะไรต่างๆนั้นนะครับในวันนั้นที่ไปนั่นก็จะมีช่วงเพลพอดีก็มี
พระนะครับเทศแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ฉันอาหารแล้วญาติโยมก็ไปถวายอาหารทำบุญถวายสังฆทานกันเหมือนผมก็เลยได้ถ่ายภาพเอาไว้นี่มีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็อดีตผอ.นะครับของราชบัณฑิตยสถานกองศิลปกรรมก็ไปถ่ายทำในวันนั้นด้วยมีอาจารย์เฉลิมนะครับในการเจ้าของรายการอาหารเพื่อสุขภาพก็ไปด้วยก็เลยได้รับประทานอาหารเจ้าหน้าที่ทางวัดก็เรียนเชิญก็มีคนไปทานอาหารกันมากมายอันนี้ก็มีภาพผมปรากฏอยู่ด้วยก็มีทั้งวัยรุ่นทั้งคนทุกระดับทุกวัยไปร่วมทำบุญในวันนั้นกันแล้วก็ได้รับประทานอาหารกันทุกคนทั่วหน้านะครับนี่คือในวัดที่เราได้ไปถ่ายทำในวันนั้นส่วนบริเวณข้างพระโบสถ์นั้นก็มีศาลารวมใจนั้นก็เป็นศาลาที่นั่งอ่านหนังสือธรรมะเหมือนกับห้องสมุดด้วยไอ้ชั้นข้างๆนั้นท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องธรรมะหลักปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆนั้นวางเป็นระเบียบเรียบร้อยในชั้นสองข้างนั้นก็กระทัดรัดมีผู้คนญาติโยมที่ไปนั้นสนใจที่หาค้นว่าหนังสือธรรมะก็อ่านกันอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นพื้นที่เขตของอุบาสกนะครับแล้วก็ส่วนที่พระสงฆ์ที่อยู่รอบๆนะครับก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่1ต้นที่ปรากฏที่รองเจ้าอาวาสท่านบอกว่าเนี่ยเหลืออยู่ที่ปรากฏอยู่นอกจากว่าฐานพระอุโบสถและเจดีย์นั้นก็มีต้นไม้ต้นนี้ท่านบอกว่าต้นงิ้วนะครับผมก็ดูแล้วก็ไม่เห็นจะมีหนามเลยแล้วก็ยอดหักลงมาเหลือแต่กลางต้นแล้วก็ยังไม่ตายก็ยังแตกติ่งสาขาส่วนนั้นอยู่ที่เห็นนั่นแหละผมก็เลยถ่ายจนยอดนั้นด้วยบริเวณรอบพระโบสถ์รอบวัดนะครับท่านผู้ชมผมได้กล่าวแล้วว่ามีร่องน้ำเนี่ยรอบเลยเหมือนกับลำธารเล็กๆรอบของพื้นที่วัดนี้ทั้งหมดเลยท่านเดินเลยรอบๆนี่ก็จะเห็นว่าวัดนี้ก็มีรอบพื้นที่น้ำล้อมรอบและกำลังสร้างเขื่อนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเดิมพื้นที่ตรงนี้นั้นท่านผู้ชมจะเป็นที่รกร้างแล้วก็ชาวบ้านก็มาอยู่อาศัยบริเวณพื้นที่วัดนี้มากมายพอวัดทางหลวงพ่อเทียนเข้าไปบูรณะนะครับปฏิสังขรณ์เริ่มสายปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปี2528 30กรกฎาคมมานั้นก็เริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจนได้รับเป็นวิสุงคามสีมาเมื่อ17มกราคม2534นะครับวัดก็เป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองมาเนี่ยก็จะมีกุฏิส่วนที่เป็นพื้นที่ของอุบาสกอุบาสิกาและก็พระสงฆ์นะครับเนี่ยล้อมรอบส่วนกุฏิสงฆ์ก็มีทั้งหมด59หลังก็เยอะทีเดียวตอนนี้ก็ยังสร้างขึ้นมาใหม่ๆเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนที่เป็นที่อาบน้ำผู้ปฏิบัติธรรมก็ทำได้ดีมากเขตของอุบาสิกาก็แยกไปส่วนหนึ่งนะส่วนที่เป็นอุบาสกพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งนี่ก็เห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายพระปฏิบัติธรรมอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งของกุฏิของท่านเจ้าอาวาสสองชั้นเล็กๆเรียบง่ายๆแล้วก็รองเจ้าอาวาสก็อยู่ชั้นเดียวถัดไปนั้นที่เตี้ยๆนั้นง่ายๆใช่ไหมห้องเล็กๆหนึ่งห้องเองนะครับนี่ก็จะเห็นว่าที่วัดนี้ก็ไม่ได้มุ่งเน้นทางด้านความเจริญทางด้านวัตถุมากมายเลยนะอันนี้ก็จะเป็นลานพื้นที่กว้างของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่เดินปฏิบัติธรรมรอบๆ บริเวณพื้นที่ที่เป็นลานกว้างๆแล้วก็มีต้นไม้ปลูกเต็มไปหมดเลยนะครับร่มครึ้มนะครับก็เงียบสงบมากเลยวัดนี้เราก็จะชี้ให้เห็นว่าเป็นวัดที่ถ้ามาปฏิบัติธรรมนั้นก็เป็นที่น่าจะได้บุญกุศลมากทีเดียวเนื่องจากว่าไม่พลุกพล่านรถราก็ไม่มีเข้ามาไม่มีเสียงรถราอะไรต่างๆเลยนอกจากได้ยินเสียงอย่างเดียวคือรถไฟที่รางรถไฟที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นี้ที่เป็นถนนลูกรังนั่นแหละรถไฟสถานีรถไฟบางบำรุงอยู่ใกล้ๆวัดนี้เท่านั้นเองแต่รถเข้ามานั่นก็เข้ามาลำบากทีเดียวนะครับนี่ก็คือพื้นที่ที่เป็นของวัดนะครับทั้งหมดทีนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งคือวัดที่สองคือวัดสนามนอกครับท่านผู้ชมวัดสนามนอกนั้นท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเป็นวัดที่มีพื้นที่ที่อยู่ไม่ห่างกับวัดสนามในมากนักนะครับ
ในลักษณะของวัดสนามนอกนั้นนี่ก็คือซุ้มทางเข้าของวัดสนามนอกซึ่งแตกต่างวัดสนามในป้ายชื่อวัดจะบอกยังไม่มีเราผมต้องไปถ่ายที่ทางบอกวัดสนามในข้างในเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าท่านจะมานั้นท่านต้องสังเกตดูให้ดีนะครับนี่คือพื้นที่ของวัดสนามนอกที่ถ่ายจากซุ้มด้านนอกริมถนนออกมาแล้วก็ถ่ายออกไปแล้วก็ถ่ายเข้ามานะครับนี่คือบริเวณย่านชุมชนของวัดสนามนอกก็มีผู้คนหนาแน่นทีเดียวในบริเวณพื้นที่นี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับวัดสนามนอกกับสนามในเนี่ยผู้คนนั้นอยู่บริเวณพื้นที่นั้นหนาแน่นมากเพราะว่าการเดินทางนั้นก็สะดวกสบายในพื้นที่ของวัดสนามนอกนี้การจราจรอะไรต่างๆก็พลุกพล่านทีเดียววัดสนามนอกนั้นอยู่ติดกรรมคลองข้างวัดนั้นน่าจะเป็นคลองบางคลองบางสนามนะครับเนี่ยบริเวณข้างคลองนั้นและฝั่งตรงกันข้ามกับวัดเห็นไหมก็จะเป็นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นช่วยเช่นเดียวกันบริเวณพื้นที่แถวนี้บางกรวยก็มีผู้คนมากขึ้นประชากรหนาแน่นทีเดียวนะครับเนี่ยผมก็เลยถ่ายสองข้างนะครับมีเพราะว่าบริเวณชุมชนตรงวัดสนามนอกนี้ก็มีประชากรมากมายแล้วก็มีสะพานข้ามคลองไปผมก็เลยถ่ายทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านนี้ก็จะเป็นด้านชุมชนอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยนี่ก็ถ่ายจากบริเวณหน้าวัดออกไปยังชุมชนก็มีบ้านเรือนผู้คนมากมายเป็นจำนวนมากบริเวณพื้นที่ตรงนี้ในอดีตนั้นก็เป็นสวนทุเรียนเช่นเดียวกันตั้งจริงแล้วตั้งแต่วัดสนามในนั้นบริเวณพื้นที่นั้นก็เป็นบริเวณพื้นที่สวนหมดเมื่อความเจริญผู้คนเข้ามาก็เลยทำให้ความเป็นสวนทุเรียนนั้นดังกันในบทประพันธ์ที่สุนทรผู้ผ่านตรงนี้ก็นึกถึงทุเรียนเห็นไหมก็เช่นเดียวกันพื้นที่ตรงนี้ในอดีตก็เป็นสวนทั้งนั้นเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นที่อยู่อาศัยหมดเนี่ยนี่คือบริเวณพื้นที่วัดชุมชนวัดนะครับถ้าข้ามคลองไปก็ยังเป็นพื้นที่ของผู้คนอาศัยอยู่นะแน่นเช่นเดียวกันเราก็เห็นว่าบริเวณพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นมีพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนั้นวัดก็จะมีญาติโยมมาศรัทธาอยู่อาศัยกันเป็นจำนวนมากอันนี้ก็เป็นบริเวณถ้าลึกเข้าไปนั้นผมก็เดินเข้าไปถ่ายอีกพอข้ามคลองแล้วเนี่ยก็เข้าไปถ่ายก็ยังเป็นชุมชนอยู่แต่ด้านที่ลึกเข้าไปนั้นก็จะมีบ้านผู้คนน้อยหน่อยหนึ่งมีพื้นที่กว้างขวางขึ้นดูร่องรอยแล้วก็น่ายังเป็นสวนบ้างบางพื้นที่ของเจ้าของที่บางพื้นที่ทีนี้เมื่อกลับมาถ่ายในบริเวณพื้นที่วัดเนี่ยท่านผู้ชมก็เห็นว่าบริเวณวัดนี้ก็มีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรทีเดียวนะครับมีพื้นที่10ไร่เศษอย่างที่กล่าวมานะที่ถ่ายให้เห็นนั้นก็คือส่วนที่เป็นพระอุโบสถด้านขวามือเมื่อกี้นี้ก็คือศาลาการประเรียนท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าพระอุโบสถก็เป็นลักษณะพระอุโบสถที่กระทัดรัดไม่ใหญ่มากมายนัก5ห้องนะครับ5ห้องหน้าต่างแล้วก็มีมุกหน้ามุกหลังนะครับมีบันไดทางขึ้นข้างหน้าก็ด้านซ้ายด้านขวาขึ้นนะครับนี่ลักษณะของพระอุโบสถที่มีความสวยงามเป็นลักษณะมีช่อฟ้าใบรากาหางหงบรารีอะไรต่างๆหน้าบันนะครับก็เป็นปูนปั้นช้างสามเสียรนะครับเนี่ยก็คือช้างเอราวัณนั่นเองอยู่ในซุ้มแล้วก็ประดับหน้าบันด้วยกระจกสีนะครับเนี่ยเขียนทองลายกนกก้านขดปูนปั้นอยู่รอบๆนะครับพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั้นอยู่บนซุ้มเรือนแก้วแล้วก็มีกระจังฐานพระรองรับอยู่ใต้กระจังฐานพระนั้นก็เป็นลายกนกตรงกลางของใต้กระจังฐานพระนั้นหรือใต้กระจังเหนือรวงพึ่งนั้นก็จะมีเสมาธรรมจักรเป็นปูนปั้นประดับอยู่แล้วก็พื้นนั้นก็ประดับด้วยกระจกสีนะครับสีน้ำเงินสวยงามทีเดียวเนี่ยก็จะเห็นรูปทรงนะครับเป็นลักษณะของหลังคานะครับ2ชั้น3ตับแล้วมีซุ้มหน้าต่าง5ห้องด้วยกันนะครับ55ซุ้มหน้าต่างมีประตูทางเข้าด้านหน้า2ด้านหลัง2นะครับเนี่ยก็มีกันทวยมีรวงผึ้งมีสาหร่ายเช่นเดียวกันเห็นมั้ยครับเนี่ยหลังคาเป็นลักษณะ2ชั้น3ตับก็ถือว่าเป็นลักษณะของพระอุโบสถ
โดยทั่วไปตามประเพณีนิยมของการสร้างลักษณะของพระอุโบสถโดยทั่วไปนี่ก็ถ่ายอีกมุมหนึ่งด้านข้างที่ชี้ให้เห็นว่าวัดก็มีลักษณะของความสวยงามดังภาพที่ปรากฏออกมาส่วนลานรอบของพระอุโบสถในกำแพงแก้วนั้นก็ปูด้วยกระเบื้องริมเผานะครับนี่สีน้ำตาลนะแล้วก็มีซุ้มเสมานั้นเป็นซุ้มทรงกู่นะครับส่วนซุ้มประตูหน้าต่างนั้นก็ทาด้วยสีทองสีเหลืองประดับสีเขียวนะครับเนี่ยแล้วก็มีกระจกแก้วประดับตรงระหว่างกรอบซุ้มหน้าต่างนะครับทั้งสองข้างที่เห็นเป็นแวววาวนั้นนะก็คือกระจกนะครับสีเงินสีแล้วก็สีอื่นๆประดับตกแต่งด้วยเช่นเดียวกันบันไดทางขึ้นด้านหน้านั้นก็ขึ้นทางด้านซ้ายและขวาของพระอุโบสถนะครับเนี่ยมีเสาเหลี่ยมหัวเม็ดทรงเหลี่ยมนี่ก็คือขึ้นไปตรงด้านหน้าพระอุโบสถส่วนด้านข้างส่วนที่เป็นหลังคาของพระอุโบสถนั้น ก็จะเห็นว่าลักษณะลายปูนปั้นของรูปทรงส่วนที่เป็นส่วนบนของพระอุโบสถนั้นเราก็จะเห็นคันทวยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็จะเป็นลักษณะปูนปั้นที่ระหว่างที่มุกด้านหน้าที่โค้งมาแล้วก็มีลักษณะของพญานาคเหมือนกับอยู่ที่ปลายนะครับนี่คือการประดับตกแต่งของด้านหน้าของพระอุโบสถซุ้มหลังคานั้นก็จะเป็นลักษณะของซุ้มมนดบนะครับซุ้มของกรอบประตูนะครับหน้าต่างด้วยก็เป็นซุ้มทรงมนดบนะครับนี่ก็จะเห็นประดับกระจกสีนะเนี่ยที่ตรงส่วนที่เป็นกรอบของหน้าของประตูและหน้าต่างที่เห็นส่วนบานประตูนั้นก็ทาด้วยสีเหลืองทองธรรมดานี่เองไม่ได้มีลวดลายเขียนหรือลายรดน้ำใดๆทั้งสิ้นเรียบง่ายเช่นเดียวกันบานหน้าต่างก็เช่นเดียวกันแต่นอกบานหน้าต่างนั้นที่เป็นบานหน้าต่างไม้นั้นก็มีเหล็กดัดติดด้านนอกนั่นเองก็ป้องกันได้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือทางวัดนี้ก็ได้สร้างขึ้นมาเราก็เห็นว่าในฐานส่วนนี้ก็จะเป็นฐานพระอุโบสถครับท่านผู้ชมนะฐานพระอุโบสถนั้นก็จะเป็นฐานโดยปกติทั่วไปนั่นเองแต่เป็นลักษณะของพระอุโบสถนั้นก็สร้างขึ้นใหม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในลักษณะของพระอุโบสถหลังนี้สร้างประมาณปี2510นะครับก็เป็นของใหม่หมดเลยเราก็เห็นว่าทางวัดก็ทาสีที่ฐานพระอุโบสถด้วยนะครับนี่ที่เสาของด้านบนของปลายเสาของพระอุโบสถนั้นก็จะเป็นบัวกรีดยาวหรือบัวแหวงประดับตกแต่งมีคอเสื้ออยู่ใต้บัวนะครับเนี่ยที่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสิ่งที่ประดับสวยงามนอกจากนั้นแล้วคันทวยก็จะเป็นลักษณะของปูนปั้นนะครับที่มีลักษณะของความอ่อนช้อยสวยงามและก็ประดับกระจกสีอีกด้วยเช่นเดียวกันที่ตรงคันถวยนั้นนะครับแล้วก็ทาด้วยสีเหลืองทองส่วนเพดานของพระโบสถนั้นก็จะเป็นลักษณะของเพดานที่เป็นนำเอามาติดประดับตกแต่งนะครับเป็นปูนปั้นประดับตกแต่งเป็นรายดาวล้อมเดือนนะครับเนี่ยก็รอบของเพดานของพระอุโบสถด้านหน้าและด้านในพระอุโบสถนี่คือสิ่งที่ประดับตกแต่งของพระอุโบสถหลังนี้ซึ่งมีพร้อมในลักษณะของประเพณีนิยมของการสร้างพระอุโบสถโดยทั่วๆไปที่ผมได้เคยนำชมให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้ชมในภาพต่างๆในสถานที่ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นซุ้มเสมาเห็นไหมก็จะมีหน้ากระดานนะมีลายกระจังก้าปูมีสถานสิงห์นะครับอันนี้ทาสีขาวนวลก็เลยมองดูไม่ค่อยชัดเจนส่วนกูบนั้นด้านในนั้นก็จะติดเสมาเห็นไหมใบเสมานี้ก็เป็นลักษณะของปูนปั้นแล้วก็มีลายของลวดลายพนมเทพพนมขอประทานอภัยมีลวดลายกนกอยู่ด้านข้างแล้วมีพระรูปนั้นในท่าพนมมือของพระก็คือเหมือนกับว่าถ้ามาขอบวชนั่นเองแล้วอยู่บนฐานนะครับตั้งอยู่บนฐาน
ก็คือในลักษณะรวดลายของใบเสมาก็แล้วแต่ว่าใบเสมาของแต่ละสถานที่นั้นจะสร้างหรือประดิษฐ์ตกแต่งด้วยรูปแบบใดส่วนด้านหลังของพระโบสถ์ท่านผู้ชมด้านหลังนั้นเมื่อกี้ด้านหน้าขึ้นซ้ายขวาส่วนด้านหลังนั้นจะขึ้นตรงกลางนะครับเนี่ยมีบันไดขึ้นตรงกลางและตรงพอขึ้นไประหว่างบานประตูสองข้างนั้นก็จะมีพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิตั้งอยู่ตรงกลางดังที่ท่านเห็นนั้นนะครับนี่คือลักษณะของด้านหลังของพระโบสถ์จะสร้างที่แตกต่างกันบันไดทางขึ้นมีหนึ่งเดียวท่านด้านมีสองบันไดทางขึ้นวัดนี้เราก็ถือว่าเป็นวัดที่เงียบวัดหนึ่งโดยเฉพาะไม่มีผู้คนที่วันที่ไปถ่ายทำนั้นก็ไม่มีผู้คนที่เข้ามานะครับส่วนด้านติดกับพระโบสถ์ด้านเหนือนั้นก็จะเป็นวิหารนะครับบางทีก็เรียกกันว่าวิหารหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็มีชื่อจีนด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ทางวัดก็สร้างแบบเป็นลักษณะศิลปะไทยเช่นเดียวกันมีเช่าฟ้าใบลกาหางหงบรารีนั่งสะดุ้งอะไรต่างๆแล้วขนาดความกว้างนั้นก็คือ2ห้องและมีมุกด้านหน้านี่คือ2มี2ช่องหน้าต่างนะครับนี่ทีนี้ทางวัดนั้นก็เลยทำหลังคาที่ตรงด้านข้างของรอบๆของพุทธวิหารนั้นรอบทิศเลยทุกด้านเลยคลุมหมดเลยนะครับแล้วก็ทำทางเดินปกคลุมก็ทำให้สะอาดสะอ้านดีนะครับนี่ในซุ้มประตูนั้นก็ทำเหมือนอย่างกับหน้าการอยู่นะครับเป็นลายปูนปั้นประดับตกแต่งให้เห็นในลักษณะของพระโบสถ์แบบนี้นะครับนี่คือพระวิหารด้านในที่ถ่ายเข้าไปด้านหน้านี้ก็เป็นทองแดงหล่อก็คือเป็นกระถางนะครับกระถางธูปนะครับในลักษณะของศิลปะแบบจีนนะครับขนาดใหญ่ทีเดียวตั้งอยู่ด้านหน้าของพระวิหารหลังนี้นะครับด้านในนั้นก็จะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่องค์กลางนั้นก็คือเรียกวิหารหลังนี้ว่าหลวงพ่อขาวก็น่าจะเป็นพระพุทธรูปองค์ที่นั่งอยู่ตรงกลางนั้นแล้วก็จะมีเทพองค์ที่พระที่เป็นพระจีนหลายๆองค์ปรากฏอยู่ตั้งอยู่มีเจ้าแม่กวนอิมด้วยเช่นเดียวกันที่ตั้งประดับตกแต่งอยู่นะครับเนี่ยก็มีหลายองค์ทีเดียวทั้ง5แถวหน้าพระพุทธรูปนั้นก็5องค์แล้วก็ชั้นหลังนั้นไปอีก3องค์นะครับในแต่ละองค์นั้นก็มีความสำคัญตามลักษณะของคนจีนเพราะฉะนั้นวิหารหลังนี้นั้นเป็นวิหารที่ในช่วงเทศกาลสำคัญที่คนจีนมีประเพณีเช่นตรุษจีนศาสตร์จีนโอกาสสำคัญทางเกี่ยวกับพิธีกรรมของจีนนั้นก็จะมีคนจีนมาทำบุญที่วัดนี้ด้วยเช่นเดียวกันตรงเหนือพระประธานที่ตั้งอยู่นั้นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่นั้นก็มีฉัตรประดับตกแต่ง5ชั้นอยู่แล้วทางวิหารนี้ก็เจาะลึกขึ้นไปนะครับก็จะเห็นภาพนี้ว่าข้างในได้มองลึกๆนั่นคืออะไรนะครับนี่คือวิหารหลังนี้พระประธานนอกจากนั้นแล้วเราก็จะเห็นว่ามีพระพุทธรูปองค์ขนาดต่างๆก็ตั้งประกอบหลายๆองค์ทีเดียวในบริเวณของพระวิหารหลังนี้เพราะนั้นวิหารหลังนี้ก็จะเปิดอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านผู้ชมอยากจะไปกราบไหว้นั้นก็มีโอกาสได้ไปผ่านไปก็สามารถที่จะกระทำได้นะครับเนี่ยหน้าพระประธานนั้นก็มีเจ้าแม่กวนอิมอีกเช่นเดียวกันเจ้าแม่กวนอิมนั้นก็ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่มีความสำคัญเป็นที่เคารพศรัทธาของคนจีนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็มีบุคคลพระที่สำคัญที่คนจีนนิยมเคารพนับถือกราบไหว้อีกเช่นเดียวกันหลายๆองค์ที่เรารู้จักกันแล้วก็นิยมนำมาตั้งประดิษฐานในโดยเฉพาะในโบสถ์ในวิหารที่เป็นพระวิหารจีนนั้นทั่วไปมีชื่อต่างๆกันไปนะครับแล้วในโอกาสต่างๆในโอกาสที่สำคัญนั้นท่านก็สามารถที่จะไปกราบไหว้ได้เช่นเดียวกันทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับในภายในวิหารหลังนี้เนี่ยมีนอกจากนั้นแล้วก็จะมีพระพุทธรูปจีนหลายๆองค์ด้วยกันเนี่ยในที่นี้มี5องค์ด้วยกันที่
ตั้งอยู่ก็มีชื่อต่างๆชื่อที่เป็นภาษาจีนนะครับท่านผู้ชมในชื่อที่เป็นภาษาจีนนั้นเราก็จะเห็นว่ามีชื่อต่างๆบางทีผมก็จำจองชื่อที่เป็นภาษาจีนไม่ค่อยได้เช่นมีชื่อกวงซีอิงที่5องค์เมื่อกี้นะครับเนี่ยเด็กอ้วงกิมบอพระพุทธแล้วก็ปูกุยฮุกเนี่ยที่ชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายมาจากด้านหน้าเช่นเดียวกันก็จะเป็นพุทธรูปนะครับอันนี้ก็จะเป็นศาลาที่มากราบไหว้กันโดยทั่วไปที่อยู่ด้านหน้าของพระวิหารใช่ไหมศาลาที่คือเขาบอกว่าอะไรนะศาลาหน้าวิหารทีกงที่สำหรับไหว้ฟ้าดินนะครับนี่ก็คือในโอกาสที่สำคัญสำคัญต่างๆนี่ก็เป็นที่จุดนะที่เป็นเผากระดาษที่ในพิธีกรรมของคนจีนเขาก็เอามาใช้นะครับเนี่ยก็มีปรากฏอยู่ในบริเวณที่เป็นสัญลักษณ์ของวิหารที่คนจีนมากราบไหว้บูชาอีกสถานที่แห่งหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่ก็คือศาลเจ้าแม่พิกุลทองก็อยู่ในบริเวณด้านหน้าของพระวิหารหลวงพ่อขาวนี้เช่นเดียวกันก็อยู่ถัดจากกระถางธูปไปทางด้านถ้าเราหันทางด้านหน้าวิหารก็อยู่ด้านขวามือนะครับศาลเจ้าแม่พิกุลทองนั้นก็เป็นที่เคารพศรัทธากราบไหว้ของคนในท้องถิ่นนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับวิหารหลังนี้นะครับแล้วก็ตั้งอยู่ด้านหน้าด้วยเช่นเดียวกันทางวัดก็สร้างด้วยเป็นศาลไม้ขึ้นมานะครับนอกจากนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นศาลาการประเรียนครับท่านผู้ชมในศาลาการประเรียนหลังนี้ก็จะของเดิมนั้นก็น่าจะเป็นศาลาการประเรียนไม้ชั้นเดียวแล้วก็จะรู้ถักปังไปก็มาสร้างขึ้นมาใหม่มีความยาวทีเดียวนะครับประมาณ30กว่าเมตรกว้างก็20กว่าเมตรนี่คือศาลาการประเรียน2ชั้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบันอันนี้ก็จะเป็นหน้าบันปูนปั้นลายกนกก้านขดแล้วก็มีพระพุทธรูปตั้งอยู่ตรงฐานตรงกระจังฐานพระของหน้าบันนั้นก็ทำเป็นตรีมุกนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่านี่ลักษณะของตรีมุกแล้วก็มีหน้าต่างเปิดได้ทั้งหมดส่วนที่เป็นฝาผนังเลยชั้นบนลักษณะศิลปะก็เป็นลักษณะของศิลปะไทยนะมีช่อฟ้าใบลากาหางหงนาคสะดุ้งมีลายปูนปั้นประดับอยู่ท่านผู้ชมก็เห็นว่าส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นวิหารหลวงพ่อโตด้านหน้านี่ก็ถ่ายไปมุมหนึ่งก็มีช้างนะครับก็ไม่ทราบว่าช้างนั้นมีที่มาอย่างไรช้างสีดำนะครับคู่หนึ่งนะครับเป็นปูนปั้นอันนี้ก็ถ่ายด้านนอกรั้วของพระวิหารไปก็สร้างเป็นแบบตรีมุกง่ายๆเปิดโล่งนะครับด้านในก็ประดิษฐานหลวงพ่อโตชาวบ้านทั่วๆไปในท้องถิ่นแล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงใกล้เคียงนั้นย่านใกล้เคียงก็จะมากราบไหว้บูชากันอันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งอันนี้จะเป็นมุมด้านหน้าของพระวิหารตรีมุกหลังนี้แล้วก็มีศาลายาวเปิดโล่งที่อยู่ติดกับศาลาตรีมุกนั้นอีกด้วยเช่นเดียวกันอีกหลังหนึ่งก็ชิดกันสำหรับที่จะมาทำบุญถวายสังฆทานนะครับเนี่ยก็คือในส่วนที่เป็นพระวิหารตรีมุกที่เรียกว่าวิหารสมเด็จโตหรือสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีคนก็เข้าไปกราบไหว้กันด้านผนังส่วนบนเหนือของสมเด็จพุทธจารย์โตนั่นก็คือพระแก้วมรกตนะครับเนี่ยผมทรงเครื่องทรงนะครับนอกจากนั้นแล้วที่ติดกับวิหารตรีมุกนั้นก็คือศาลาที่เปิดโล่งเช่นเดียวกันเป็นทรงไทยใช้สำหรับที่ญาติโยมที่จะมาทำสังฆทานทำบุญทำทานก็อยู่บริเวณนี้เพราะนั้นเวลาท่านผู้ชมเข้าไปในบริเวณพื้นที่วัดนั้นส่วนแรกท่านก็จะเห็นด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นวิหารตรีมุกนี่ก่อนทีนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้คือหอระฆังและหอกรองรวมกันเลยหอระฆังก็อยู่ชั้นบนหอส่วนที่เป็นกรองนั้นก็จะแฝงไว้ส่วนล่างนะครับนี่คือพื้นที่ลักษณะของการสร้างหอระฆังก็จะเป็นแบบที่นิยมสร้างกันโดยทั่วไปนั่นเองจะเป็น
ส่วนที่เป็นหลังคาก็จะเป็นจตุรมุขนะครับนี่แล้วก็มีปูนปั้นแล้วก็มีซุ้มมีบันไดทางขึ้นจากชั้นล่างขึ้นไปแล้วก็มีระเบียงเดินล้อมรอบมีเสารูปมหวดที่ทำเป็นระเบียงล้อมรอบมีระฆังแขวนไว้ตรงชั้นบนส่วนชั้นล่างก็ทำเป็นที่แขวนกรองนะสำหรับในโอกาสที่ตีสำคัญสำคัญในพิธีกรรมหรือวันเวลาที่ทำกิจต่างๆนี่คือบริเวณชั้นล่างก็มีระเบียงล้อมรอบแล้วก็มีเสารูปมหวดประดับรอบระเบียงนั้นมีหัวเม็ดประดับตรงมุมของระเบียงเดินล้อมรอบนั้นเช่นเดียวกันแล้วก็มีสมปูนปั้นมาทำเป็นรูปสามเหลี่ยมออกมานะครับประดับตกแต่งทั้งชั้นบนและชั้นล่างระหว่างใต้หลังคาลงมาแล้วก็ใต้ฐานระเบียงชั้นล่างลงมานี่ก็คือระฆังก็ใช้ระฆังแบบไม่ง่ายระฆังดีๆก็จะหายหมดนะครับนี่ก็จะเป็นระฆังที่ธรรมดาทั่วๆไปกรองก็แขวนไว้ข้างล่างนี่ก็ใช้ทำกิจเวลาจะขึ้นไปตีระฆังก็จะต้องเดินขึ้นบันไดที่เจาะจากพื้นทะลุชั้นล่างขึ้นไปนั้นท่านที่เห็นนั้นมีบันไดทางขึ้นส่วนที่เป็นเขตสังฆวาสนั้นท่านผู้ชมครับก็คือส่วนที่เป็นกุฏิพักของพระภิกษุนั้นก็ส่วนด้านนี้ที่ถ่ายเข้าไปด้านในก็ทำได้ร่มรื่นทีเดียวมีต้นหมากต้นไม้อะไรต่างๆดอกไม้ประดับตกแต่งหน้าส่วนที่เป็นกุฏิของแต่ละหลังแต่ละส่วนไปอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับหอสวดมนต์ตรงกลางสร้างเรียบง่ายมากเป็นสมัยใหม่มากอยู่ตรงกลางที่มีกุฏิล้อมรอบโดยทั่วไปนะครับอันนี้ก็เปิดโล่งโดยทั่วไปมีหลังคามีพื้นมีระเบียงล้อมรอบอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นกุฏิเดิมรุ่นแรกๆที่วัดนั้นได้สร้างขึ้นมานะครับไม่ได้บอกปีว่าสร้างเมื่อใดอะไรต่างๆเป็นอาคารไม้2ชั้นมีหน้ามุกนะครับหลังคามุงกระเบื้องอย่างนี้ก็เป็นอาคารเก่าเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นกุฏิอีกหลังหนึ่งนะครับก็คือกุฏิส่วนที่เป็นกุฏิของท่านเจ้าอาวาสก็อยู่ติดกับวิหารสมเด็จพิจารณ์โตแล้วก็อาคารเรือนไทยที่ให้ทำถวายสังฆทานนั้นที่เห็นหลังคานั้นก็อยู่ติดกันนะครับนี้ก็อยู่ส่วนที่อยู่ด้านหน้าวัดนั่นเองส่วนที่เป็นกุฏิสงฆ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหอสวดมนต์เหมือนกับหอฉันที่วัดทั่วไปที่อยู่ตรงกลางที่มีกุฏิล้อมรอบโดยทั่วไปอันนี้เราก็จะชี้เห็นว่าวัดนี้ก็จะเป็นวัดที่เรียบง่ายโดยทั่วไปเท่านั้นเองนะครับส่วนภาพนี้ก็คือด้านหลังก็เป็นชุมชนอีกนะครับเนี่ยวัดนี้มีชุมชนแล้วหลังจากพระโบสถ์ติดกันนี่ก็เป็นโรงเรียนของวัดสนามในขึ้นกับเขตอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับเราก็จะเห็นว่าพื้นที่บริเวณวัดนี้มีพื้นที่ที่มีอาณาเขตสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆมากมายพอสมควรแล้วก็ใช้ประกอบกิจทางสงฆ์หลายๆอย่างได้ดีทีเดียวในโอกาสที่เราได้เดินทางไปถ่ายทำทั้งสองวัดนี้ในตอนที่ผมให้ชื่อตอนว่าบางสนามให้นึกขามหนามแหลมนั้นก็เพราะว่าพื้นที่ของบางสนามนั้นน่าจะเป็นพื้นที่ที่บริเวณที่มีสวนผลหมากรากไม้ในบริเวณพื้นที่เมืองนนท์เนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะน่าจะมีผักหนามอะไรต่างๆมากมายเพราะว่าคนเมืองนนท์นั้นเวลาในไร่ในพื้นที่ที่เป็นสวนเนี่ยก็จะมีต้นผักหนามมากมายหมายถึงท่านผู้ชมเคยรับประทานหรือเคยกินผักหนามที่เขาเอาไปดองแล้วก็มาจิ้มน้ำพริกน้ำปลาอะไรต่างๆนี่ก็จะมีในบริเวณพื้นที่นี้มากมายเช่นเดียวกันและพื้นที่ที่เขตติดต่อกับสวนพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่ชื่อที่ว่าบางสนามนั้นด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ชมเห็นไหมว่าเวลาที่สุนทรผู้เดินทางผ่านสถานที่แห่งใดนั้นกวีก็บรรยายสิ่งต่างๆที่พบเห็นทั้งนั้นเลยเวลาเราอ่านแล้วเราก็สนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนเราก็ได้ท่องเที่ยวไปด้วยในโอกาสเดียวกันในการนำเสนอของผมนั้นตามรอยสุนทรผู้นั้นผมก็ต้องการที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเมื่อกวีผ่านไปสถานที่แห่งใดในพื้นที่สถานที่แห่งนั้นมีวัดนะที่ปรากฏอยู่ถึงแม้ว่ากวีจะไม่ได้กล่าวอ้าง
วัดนั้นก็ตามผมก็ได้พาท่านผู้ชมนำท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมพื้นที่แห่งนั้นเพราะว่าวัดนั้นถือว่าเป็นแหล่งที่บอกถึงสถานที่พื้นที่แห่งนั้นได้เป็นอย่างดีเวลาเราไปได้สัมผัสหรือเราผ่านถิ่นฐานบ้านนั้นย่านนั้นไปเนี่ยเมื่อท่านได้มีโอกาสเดินทางไปเนี่ยหรือผ่านไปเนี่ยท่านอาจจะทำให้นึกถึงภาพได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ย่านนี้มีอะไรบ้างโดยเฉพาะวัดนั้นก็เป็นสถานที่อย่างน้อยเนี่ยบ่งบอกได้ว่าอยู่ในสถานที่แห่งใดพื้นที่แห่งใดนะครับในการนำเสนอที่ผมพาท่านผู้ชมได้เยี่ยมชมในโอกาสต่างๆเนี่ยท่านคงจะได้เห็นว่าในแต่ละสถานที่นั้นมันไม่เหมือนกันผมเคยพูดอยู่เป็นประจำอยู่สม่ำเสมอว่าในสถานที่แต่ละสถานที่ถึงแม้ว่าผมจะพาเข้าไปเยี่ยมชมวัดแต่ละวัดนั้นวัดแต่ละวัดก็ยังไม่เหมือนกันมีสิ่งก่อสร้างมีสิ่งสำคัญภายในวัดนั้นแตกต่างกันไปมีความงดงามหรือสิ่งที่สำคัญที่จะอวดชมให้ท่านผู้ชมได้เห็นหรืออวดให้ความเป็นท้องถิ่นของแต่ละสถานที่ก็แตกต่างกันไปนะท่านจะเห็นว่าเช่นแค่วัดสนามนอกสนามในนี่ก็มีความแตกต่างกันแล้วเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันในแต่ละวัดที่ผมพาท่านผู้ชมนั้นได้ไปเยี่ยมชมไปสัมผัสนั้นก็มีความแตกต่างมีความหลากหลายที่ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับท่านมีโอกาสได้เดินทางได้ไปเที่ยวชมในสถานที่ต่างๆเนี่ยท่านลองไปสิครับแล้วท่านจะได้สนุกสนานได้เพลิดเพลินได้มีความสุขอย่างน้อยเนี่ยการไปไหว้พระไปเยี่ยมชมไปกราบสิ่งสำคัญภายในวัดนั้นท่านก็จะได้บุญได้กุศลได้พบได้เห็นอะไรต่างๆของความเป็นชุมชนความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละย่านแต่ละบ้านแต่ละท้องถิ่นนั้นที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าท่านมีโอกาสผ่านไปหรือท่านจงใจหรือต้องการที่จะไปเยี่ยมชมตามที่ผมได้พาท่านผู้ชมนำเสนอในโอกาสต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านก็จะได้เกิดความเพลิดเพลินความสนุกสนานนะครับในการเดินทางแต่ละครั้งนั้นก็ให้ความสนุกสนานเช่นเดียวกันถ้าท่านเดินทางโดยรถยนต์ก็สะดวกสบายแต่ถ้าท่านเดินทางโดยรถประจำทางก็มีรถประจำทางเช่นวิ่งจากสะพานพระราม7ไปบางกรวยนะครับก็จะมีผ่านตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเดินทางแล้วก็ต่อรถมอเตอร์ไซค์ไปหรือเดินเข้าไปอีกนิดนึงก็จะถึงวัดสนามในนะครับส่วนวัดสนามนอกก็อยู่ริมถนนท่านก็เดินทางได้สะดวกไม่ลำบากนะครับในการนำเสนอของผมในตามรอยสุนทรผู้วันนี้ตอนว่าบางสนามให้นึกขามหนามแหลมนั้นที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้นึกขามก็คือไม่ได้เกรงกลัวที่เราจะเข้าไปเยี่ยมไปชมไปสัมผัสวัดหรอกครับแต่ผมให้ชื่อตอนตามบทประพันธ์เท่านั้นเองนะครับความสุขความมีความสบายใจที่ท่านได้ไปกราบไหว้พระไปทำบุญนั้นจะเกิดลาภผลเจริญยศยิ่งมากกว่านะครับวันนี้รายการสาระน่ารู้ที่ผมนำเสนอให้ท่านผู้ชมนั้นหมดเวลาอยู่แล้วครับช่างรวดเร็วเหลือเกินถ้าหากท่านมีโอกาสนั้นท่านลองเดินทางนะครับผมยินดีที่จะแนะนำให้ท่านได้ถ้าท่านมีโอกาสที่ต้องการอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆหรือหากว่าสิ่งที่ผมนำเสนอไปแล้วมีส่วนที่บกพร่องขาดตกบกพร่องผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยในโอกาสนี้ด้วยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับวันนี้สาระน่ารู้เรื่องของไทยผมธีรยุทธ์ธีรสิงห์กับพาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ